ไปชั้นต่อไปนี่คือชั้น4แล้วปะยิ่งควบคุมไปไม่ได้เข้าไปใหญ่เรื่อยตี5ว่าแล้วเริ่มมาเหมือนเดิมหมดเลยเอ้าคุณหมอ Hello. สวัสดีผมคือดร.เกรนเพียร์สถึงแม้ว่าคุณนั้นจะได้ไปท่องในน้ำตกสงบเยือกเย็นในชั้นที่แล้วแล้วก็ตามคุณนั้นยังคงมีความรู้สึกไร้ค่าและสงสัยในตัวเองอยู่แบบว่าทำไมฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดไปหมดเลยล่ะแม้กระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นก็ผิดนั่นสิทำไมกันนะว่าแต่ว่าทำไมต้องแนะนำตัวทุกครั้งเลยเนี่ยแสดงว่าตัวของเรานั้นมันรู้สึกผิดกับตัวเองมากๆเลยนะเพราะงั้นถึงเข้าไปชั้นในสุดจะช่วยได้หรออย่างนี้น่าสงสัยแล้วนะแล้วเราดิฟอินเข้าไปเรื่อยแล้วจะไม่อันตรายเหรอแล้วเจอพ่อแม่ต้องต่อยไปแล้วพ่อแม่หน้าไปยังไงก่อนครบสูตรหนังผีเลยให้ตายสิวะไม่เกมนี้ไม่ใช่เกมผี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 โอเครอดปลอดภัยหายห่วงไปไม่มองอะไรไม่มองซ้ายไม่มองขวาอะไรทั้งนั้นไม่มองซ้ายไม่มองขวาอะไรทั้งนั้นเราจะไปข้างหน้าเอ๊ะมันวาร์ปหายไปหรือเปล่าอะไรอ่ะมีกล่องเวคืออะไรอ่ะให้กินโปรตีนเหรอเอ๊ะตึ๊ดตึ๊ดแต่ละเลือดเอาจ้ะไม่หรอกสีทาบ้านแหละมีคงแบบนี่ไงเขาจะทาสีไอ้นี่เออแล้วสีมันหกแล้วเขาก็ไปแปะประตูเนี่ยไม่หยองแม้แต่นิดเดียวเกมพัดซุดไม่ใช่หรอเกมนี้มันเกมพัดซุดไม่ใช่หรอใครปิดประตู murder เดี๋ยวนะเราเป็นฆาตกรเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราเล่นเราเป็นฆาตกรโรคจิตอะไอ้ย่าแล้วอย่างมืดเลยอันนี้เปิดไม่ได้แน่เลยนั่นไงหยิบได้ไหมไม่ได้มันมืดอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะเอ้ามีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ยฝั่งนู้นก็มีถ้าเกิดเราเป็นฆาตกรโรคจิตอย่างเงี้ยก็มีเหตุผลนะที่ว่าทำไมเราต้องมาทดสอบ my test อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเฮ้ยแล้วเลือดมันใช่แล้ววะโอ้โหฝั่งนู้นก็มีอะดิเฮ้ยแล้วเราจะข้ามยังไงวะเนี่ยอ๋อตรงนี้มีทางเดินเออชิตโอเคมาทางนี้ต้องเดินระวังมาทางนี้ได้อ้าวแล้วไปสุดแค่นี้ล่ะพี่ใจเดินไปได้ไหมฮึบโอเคเราเหมือนข้ามอะไรมาสักอย่างแล้วนะเอาอีกแล้วดร.เกรนสวัสดีผมคือดร.เกรนเพียร์สผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องความรู้สึกไร้ค่าและสงสัยในตัวเองเมื่อกี้ผมพูดไว้คุณรู้สึกแบบนี้เพราะว่าคุณนั้นอยากได้ความสุขที่อยู่รอบๆตัวคุณแบบที่คุณเห็นจากคนอื่นน่ะและนี่แหละคือสาเหตุที่พวกเราถึงมาช่วยก็ดีแล้วนี่ก็ทุกคนแฮปปี้เราก็เลยแบบวอลลี่เราเลยอยากแฮปปี้บ้างก็ถูกแล้วนะจริงๆผมก็เป็นนะแต่มันแต่ไม่มีเลือดอย่างนี้แน่นอนอ่ะผมอ่ะเอ๋อนึกว่าคนใจหายแวบเลยเอ๊ะเลือดสุดแค่ตรงนี้เราไปทำอะไรไว้วะเนี่ยโอ้เอากวกไปเอากวกไปไอ้ย่าอะมันเป็นห้องมืดๆอ่ะนี่ไงเกมนี้มันเล่นกับไฟเยอะมากแล้วยิ่งแสงและเงาเนี่ยโอ้มีบนนี้แสดงว่าให้เราไปตามนี้สินะโอเคได้เลยฮะยังไงต่ออุ๊ยเพลงนี้อีกแล้วคำเตือนคุณได้คำแนะนำเกี่ยวกับ explosive mental overload โดยการให้เข้าไปในความฝันอื่นแต่ตอนนี้คุณกำลังเข้าไปในฝันของฝันอีกทีนึงซึ่งมันจะทำให้คุณสับสนนะในอนาคตน่ะคุณจะต้องรับผิดชอบมันทั้งหมดถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาน่ะอ้าวชิปแล้วไม่เนี่ยทำไมมันดูแย่ลงไปเรื่อยๆวะเอาออกได้ไหม
มีไฟฉายด้วยใช่ไหมอันนี้คือไฟฉายใช่ไหมใช่แหละอันนี้คือไฟฉายเลยล่ะแต่ทำไมผมเปิดอันนี้ไม่ออกอ่ะแสดงว่าไม่ได้ให้ไปตรงนี้ลองถือไฟฉายไปดูดิอ๋อออกนี่ก็ไม่ได้แสดงว่าต้องทำพัซเซิลในนี้แหละอ่ะนี่ไงต้องมีไฟฉายมาส่องเลยคุณแล้วนี่มันห้องอะไรอ่ะกล่องกล่องทั้งนั้นเลยกระโดดได้ไหมได้ได้อ๋อมีทางอยู่ตรงนี้กระโดดนี้กระโดดขึ้นมันเป็นกระโดดขึ้นลำบากไม่ต้องกระโดดก็ได้ปล่อยให้กระโดดตั้งนานทางนี้แล้วก็ตรงนี้อ้าวเนี่ยถึงthank you มากคุณไฟฉายแต่เราต้องจากกันตรงนี้แล้วนะโอเคแล้วนี่มันห้องอะไรอีกเนี่ยอันนี้หยิบออกมาได้แน่นอนเอาเข้าไม่ได้แสดงว่าต้องส่องไฟเข้าไปข้างในสินะโอเคโหอันแค่นี้นี่มันต้องใหญ่ขนาดนี้จะได้มองเห็นชัดๆตั้งนี่แม่งเลยนี่เฮ้แล้วยังไงวะแล้วไงอ่ะมันมืดแล้วมันทำไมอะไรวะเนี่ยงงกันไปใหญ่แล้วห้องไม่มืดแล้วไงอ่ะอ๋อนี่ไงเราก็จะเจอทางออกตรงนี้เอ้ยตึ๊บฟึบฟึบฟึบนี่ไงล่ะอย่ามารับสมองประลองปัญญากับผมนะมีด What? เดี๋ยวนะของจริงของปลอมแค่เงาหรือเปล่า มีดอันนี้ใช่หรือไม่ Did you know that รู้หรือไม่ว่าการฝันซ้อนฝันแบบไม่ตั้งใจน่ะเกิดกับผู้ป่วยแค่ 1% เองนะนั่นหมายความว่ามีผู้ป่วยตั้ง 99% ที่ทำตามโปรโตคอลปกติน่ะเอ้ามาแซะเฉยอะไรวะมาต่อยกันเลยป่ะล่ะลงมาเลยป่ะล่ะมาๆเสกมาในฝันเลยมาเลยมามาโซเนี่ยไม่กล้ากับผมว่ะมันไม่กล้าว่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะอีเจียอ๋อไอเดียโอ้นั่นนี่อะไรอ่ะนึกว่าเป็นห้างดังสักห้างหนึ่งโอ้โหห้องนี้มันคลามซีนชัดๆเลยนะเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างมันเกิดที่เอ้ยนี่ไงเป็นสีหกจริงๆด้วยโอ้เห็นไหมผมเดาไม่ผิดอ่ะสีหกละคุณแล้วต้องทำอะไรวะก็เข้าไปเลยเหรอเกมนี้มันไม่ใช่เกมผีจะมามีฆาตกรอะไรได้ไงเนอะไปชั้นต่อไป